สวัสดีครับผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้ก็วันจันทร์ที่10เดือนเมษายนนะครับปีพุทธศักราช2566เราเจอกันในช่วงบ่ายๆแบบนี้นะครับอากาศยังคงร้อนอบอ้าวอยู่เพราะฉะนั้นก็จะเย็นๆลงสักนิดหนึ่งนะครับเอาละครับวันนี้เดี๋ยวช่วงแรกของรายการช่วงเล่าข่าวเนี่ยก็จะพูดคุยกันนี่แหละครับเรื่องของใจเย็นนี่แหละครับเพราะว่าการเดินทางสัญจรในช่วงสงกรานต์เนี่ยแน่นอนว่ามันจะใช้เวลานานกว่าปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะเดินทางให้ปลอดภัยหรือใช้เส้นทางอย่างไรเพื่อให้สามารถถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างเร็วนะครับรวดเร็วอย่าบอกว่าเร็วดีกว่าเอาว่าพอสมควรแก่เวลานะครับก็จะได้รู้กันเดี๋ยวพูดคุยกับทางกรมทางหลวงครับพร้อมที่จะรับการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ในช่วงเล่าข่าวนะครับคุยกันกับคุณพงศกรจุลโภผู้อำนวยการสำนักบริหารบำรุงทางกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมนะครับในช่วงเล่าข่าวครับส่วนอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงเล่าลือวันนี้เรื่องของโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันนะครับซึ่งแน่นอนนะครับเป็นอันตรายต่อชีวิตต้องรักษาอย่างเร่งด่วนนะครับภายในเวลา2ชั่วโมงเท่านั้นถึงจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้นะครับเดี๋ยวพูดคุยกับแพทย์หญิงชนิกาคณาเดิมในแพทย์ชำนาญการพิเศษสถาบันโรคทรงอกกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะครับในช่วงเล่าลือครับธนาคารออมสินนะครับร่วมฉลองการเข้าสู่ปีที่การก้าวเข้าสู่ปีที่111ของการก่อตั้งธนาคารนะครับกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนโดยจะได้รับดอกเบี้ยเป็นแบบขั้นบันไดนะครับสูงสุดนั้นจะอยู่ที่อัตราร้อยละ 5.99 ต่อปีหรือดอกเบี้ยเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 1.36 ต่อปีหรือว่าเทียบเท่ากับเงินฝากประจำที่ร้อยละ 1.60 ต่อปีนะครับมีระยะการฝากนาน11เดือนด้วยกันส่วนเรื่องดอกเบี้ยนั้นก็รับดอกเบี้ยแล้วไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดนะครับส่วนการฝากต้องฝากขั้นต่ำจำนวน 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินนะครับเปิดรับฝากเพียงแค่11วันเท่านั้นแล้วก็จะหมดเขตในวันที่11เมษายนก็คือวันพรุ่งนี้นะครับก็ฝากได้ครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับเงินฝากมั่นคงฝากเงินมั่นใจที่ธนาคารออมสินรัฐบาลเป็นประกันนะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกออมสินจากธนาคารออมสิน2รางวัลด้วยกันเป็นกระปุกออมสินรุ่นตู้นิรภัยและกระปุกออมสินรุ่นอาชีพในฝันนะครับเพียงแค่คุณผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมานะครับในรูปแบบของ SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้เช่นกันนะครับทาง SMS พิมพ์คำตอบแล้วส่งกลับมาที่หมายเลข4221075 4221075ส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละ1ท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีนะครับนอกจากนี้เรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถที่จะร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังได้ช่องทางหนึ่งนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้ได้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อเพื่อคุณนะครับสามารถขอสินเชื่อได้ในวงเงิน 30,000 บาทส่วนดอกเบี้ยนั้นจะเป็นแบบลดต้นลดดอกนะครับร้อยละ 1.25 ต่อเดือนมีระยะเวลาการชำระคืนนาน2ปีด้วยกันโดยที่ไม่ต้องใช้หลักประกันแต่อย่างใดนะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับขอนำเสนอสินเชื่อเพื่อคุณนะครับซึ่งมีวงเงิน 30,000 บาทแล้วก็เรื่องของอัตราดอกเบี้ยนั้นจะเป็นแบบลดต้นลดดอกนะครับร้อยละ 1.25 ต่อเดือนมีระยะเวลาการชำระคืนนาน2ปีด้วยกันไม่ต้องมีหลักทรัพย์ในการค้ำประกันแต่อย่างใดนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามผู้รู้ฟังว่าสินเชื่อเพื่อคุณซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินเนี่ยนะครับให้วงเงินสินเชื่อจำนวนเท่าไหร่นะครับให้วงเงินสินเชื่อจำนวนเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่7เมษายนครับจากจังหวัดพิษณุโลกนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณกฤษณาพุทธซ้อนนะครับขอแสดงความยินดีด้วยเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเล่าข่าวนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของกรมทางหลวงกับการเตรียมพร้อมรับมือช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับพูดคุยกับคุณพงศกรจุลโภผู้อำนวยการสำนักบริหารบำรุงทางกรมทางหลวงนะครับมาหรือยังฮะอ๋อยังนะครับสักครู่หนึ่งเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเข้าใจว่าหลายท่านถ้าเกิดเปิดดูในอินเทอร์เน็ตก็จะเริ่มมีคนแชร์ภาพของถนนหลักๆนะครับใช้คำว่าหลักๆดีกว่าก็คือนี่นะครับถนนมิตรภาพ
มีมิตรภาพทุกปีนะครับและทุกปีจากนี้ไปก็จะมีมิตรภาพอยู่ดีแต่ว่าสำคัญที่สุดเนี่ยมันมีทางเลี่ยงมีทางอะไรได้อย่างเยอะแยะไปหมดนะฮะแต่เอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปคุยกับคุณพงศกรนะครับอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับพงศกรครับสวัสดีครับคุณพีรพัฒน์ครับวันนี้เริ่มออกเดินทางไปแล้วใช่ไหมฮะไปตั้งแต่วันศุกร์แล้วใช่ไหมฮะศุกร์ที่แล้วจริงๆวันที่ประชาชนเริ่มทยอยเดินทางนะครับก็มีศุกร์ช่วงเย็นบางส่วนครับก็วันช่วงวันเสาร์อาทิตย์ครับวันที่ 9เนี่ยก็ประชาชนก็เริ่มเดินทางนะครับก็อย่างว่านะครับมันก็จะมีช่วงที่ลาแล้วก็สามารถต่อเนื่องกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็เลยมีการเดินทางล่วงหน้ากันบางส่วนแล้วครับครับซึ่งจริงๆดีใช่ไหมฮะขาไปเนี่ยเป็นการจ่ายการเดินทางขาไปและขากลับครับครับอ่ะทีนี้เราลองตรวจสอบดูเอาเส้นที่มันหนักๆที่สุดแต่ละปีก็น่าจะหนีไม่พ้นแถบเส้นทางที่จะไปทางอีสานใช่ไหมฮะเป็นเส้นทางพหลโยธินเป็นหลักนะเป็นหลักนะฮะครับเส้นทางบนในทีเนี่ยก็จะมุ่งสู่ภาคเหนือกับภาคใต้เหนือนะฮะครับครับเชิญเลยครับเป็นยังไงบ้างครับก็ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้นะครับช่วงระหว่าง11-17 เมษายนเนี่ยตอนนี้ทางกรมทางหลวงเองเราคาดการณ์นะครับว่าจะมีผู้เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับปี2566เนี่ยจะมากกว่าปี2565ครับประมาณ 5.3% นะครับซึ่งเส้นพหลโยธินนะครับหรือทางหลวงหมายเลข1เนี่ยที่มุ่งสู่ภาคเหนือกับภาคอีสานยังเป็นเส้นที่ประชาชนยังใช้ในการเดินทางมากที่สุดนะครับซึ่งเราคาดการไว้จะเดินทางถึง1 ล้านคันนะครับขึ้นไปนะครับโดยแบ่งเป็นฝั่งขาเข้า 511,000 นะครับแล้วก็ฝั่งขาออก 490,000 ครับซึ่งก็เพิ่มขึ้นจากเทศกาลสงกรานต์ปี65นะครับเฉพาะทางหลวงพหลโยธินเนี่ยเพิ่มขึ้น 2.9% เฉพาะสายนิสัยเดียวอันนี้ก็เพิ่มขึ้น 5.3% ฮะถ้าไล่เรียงกันเนี่ยพหลเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดจะไปสายเหนือเนี่ยไปใช้พหลโยธินกันหมดมันก็จะแน่นถูกไหมฮะปริมาณมันก็จะเพิ่มขึ้นมันจะติดใช่ไหมฮะถ้าไปนี้นะฮะเราจะไปทางไหนได้มีคำแนะนำไหมฮะคุณพงศกรในส่วนภาคเหนือนะครับภาคเหนือก่อนภาคเหนือก่อนครับเส้นทางภาคเหนือเนี่ยเราแบ่งว่ามี5เส้นทางครับครับเส้นทางที่1ก็จะเป็นเส้นทางที่พี่น้องประชาชนจะใช้เป็นหลักคือถนนพหลโยธินนะครับกรุงเทพรังสิตอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีแล้วก็ไปใช้สายเอเชียทางหลวงหมายเลข32หลังจากนั้นก็ไปเข้าทางหลวงหมายเลข1ตรงอำเภอมโนรมมุ่งหน้านครสวรรค์อันนี้จะเป็นช่วงเส้นทางเลี่ยงที่เราแนะนำนะครับก็จะมีเส้นทางที่2นะครับครับก็คือออกไปทางจังหวัดนนทบุรีครับนนทบุรีหมายเลข340บางบัวทองสุพรรณบุรีครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็จะวิ่งจากสุพรรณบุรีมาชัยนาทสาย340เช่นกันนะตรงจังหวัดชัยนาทเนี่ยก็จะมาประจบทางหลวงหมายเลข1พหลโยธินแล้วก็มุ่งหน้านครสวรรค์ที่สัพพยาใช่ไหมฮะครับผมตรงนี้ก็จะเลี่ยงในส่วนหนาแน่นในช่วงทางหลวงสายเอเชียครับอีกเส้นนึงนะครับก็จะเป็นเส้นที่3นะครับกรุงเทพรังสิตวังน้อยสระบุรีก็คือไม่เข้าสายเอเชียไปพหลโยธินนะฮะครับไปพหลโยธินเนี่ยครับครับจนไปประจบอำเภอตากฟ้าที่ทางหลวงหมายเลข11หลังจากนั้นก็จะมุ่งหน้าไปสู่จังหวัดพิษณุโลกตากฟ้านครสวรรค์ไปเส้นนั้นเลยอ๋อโอเคครับครับอีกเส้นนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นจากกรุงเทพไปรังสิตแล้วก็ตรงต่างระดับคลองหลวงนะครับเข้าตรงเชียงรากน้อยสาย3214นะครับแล้วก็มุ่งหน้าสาย347นะครับมุ่งหน้าสู่ภาคเหนือเข้าหมายเลข32นะครับ ครับตรงนี้ตรงก็จะเป็นเลี่ยงตรงช่วงบริเวณเชียงรากน้อยนะครับอ๋อก็ขึ้นทางด่วนไปออกบางประหันใช่ไหมฮะครับแถวๆนั้นครับต่างระดับคลองหลวงครับครับเพราะฉะนั้นก็จะมีอยู่ 3-4 เส้นทางนี้หลักๆอีกเส้นนึงครับอีกเส้นนึงก็จะเป็นกรุงเทพนะครับใช้วงแหวนตะวันออกครับครับหลวงพิเศษหมายเลข9นะครับแล้วก็ไปลงที่ต่างระดับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยนะครับตรงอำเภอวังน้อยแล้วก็ใช้ทางหลวงหมายเลข1ครับหมายเลข1ซึ่งแล้วก็ไปต่อตรงถนนโรจนะตรงทางหลวงหมายเลข309ครับแล้วก็มุ่งหน้าสู่ทางหลวงหมายเลข32สายเอเชียเข้าสู่ภาคเหนือครับไปอยุธยาได้อะไรได้นะฮะอันนี้เป็นทางหลักๆเลยซึ่งถ้าเกิดดูตามสภาพเส้นทางเนี่ยสายเอเชียเรามีจุดไหนที่ยังสร้างสะพานหรือว่ามีคอขวดอะไรอยู่ไหมฮะคุณพงศกรในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้นะครับทุกจุดที่เป็นจุดก่อสร้างครับเราขอความร่วมมือของคืนพื้นที่ทั้งหมดนะครับทั้งหมดเลยนะฮะครับทุกโครงการก็คือให้คืนสภาพใกล้เคียงเดิมให้มากที่สุดครับครับเพราะฉะนั้นนามจุดเหล่านี้มันอาจจะมีทำให้การจราจรมันชะลอตัวลงไปบ้างจะมีชะลอตัวบ้างซึ่งตรงนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ของโครงการเองแล้วก็เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงหมวดทางหลวงตรงนั้นนะครับก็มีการเข้าไปช่วยอำนวยการจราจรอยู่ครับอ๋อครับตรงที่เราคาดการณ์ว่ามีจุดที่อาจจะมีข้อขวดบางส่วนนะครับจะร่วมกันระหว่างตำรวจทางหลวงกับเจ้าหน้าที่ของแขวงทางหลวงครับเข้าไปดำเนินการอยู่ครับ
าจจะต้องไปมีการบ่งมีการเบี่ยงอะไรหรืออะไรก็แล้วแต่บริหารจัดการกันไปในพื้นที่นะฮะแต่ละจุดแต่ละจุดไปตรงนั้นครับคือถ้ากรณีที่ปริมาณจราจรสูงมากมีความหนาแน่นจราจรเยอะเราก็มีการเปิดช่องทางพิเศษช่องทางพิเศษครับแต่ไม่ใช่ตลอดเส้นทางเหมือนสายอีสานเขานะฮะคนละอย่างกันไม่ตลอดไม่ตลอดเส้นทางอ๋อครับเพราะปกติเอ๊ะผมเข้าใจว่าถ้าเป็นสายเหนือเนี่ยถ้าพ้นจากอยุธยาไปแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหาการจราจรเท่าไหร่ถ้ามันไม่มีการก่อสร้างใช่ครับนะฮะแต่จำเป็นแหละการก่อสร้างมันจะเป็นอยู่เพราะฉะนั้นเราใช้วิธีการแก้ปัญหาเฉพาะจุดอย่างนี้ดีกว่านะครับใช่ครับเข้าใจตรงกันแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงว่าถ้าเกิดใครจะไปเอาอย่างนี้ได้ไหมฮะคุณพงศกรเพื่อเป็นการง่ายต่อการตัดสินใจถ้าคุณอยู่ฝั่งนครปฐมคุณอยู่ฝั่งธนบุรีเอาง่ายคุณจะขึ้นเหนือเนี่ยคุณออก304ไอ้340อะไรนะฮะสายนะสุพรรณบุรีใช่ไหมฮะไปเส้นนั้นเลยดีกว่าคุณไม่ต้องเข้าผลโยธินหรอกใช่ครับ340ตอนนี้ก็จากที่รายงานครับก็ยังเดินทางได้ได้ได้อยู่นะครับอาจจะเดี๋ยวก่อนไฟแดงสุพรรณไม่มีแล้วมั้งถ้าจำไม่ผิดอ๋อไม่แล้วครับไม่มีแล้วยาวเลยแยกหลายที่แล้วครับอ๋อครับเอาเป็นว่าเส้นนั้นสบายใจถ้า3ชั่วโมง4ชั่วโมง3ชั่วโมงน่าจะถึงนครสวรรค์นะฮะเส้นนั้นครับได้อยู่ครับได้อยู่แต่ถ้าเกิดไปสายเอเชียเราไม่รับปากเพราะปริมาณรถมันเนี้ยอาจจะแน่นก็ได้ครับตอนนี้ก็เดินทางทยอยเดินทางกันแล้วครับอ่าฮะทีนี้ช่วงนครสวรรค์เนี่ยแนะนำให้ออกวงแหวนไหมครับคุณพงศกรช่วงนครสวรรค์จริงๆก็ถ้าออกทางมงถ้าสมมติว่าเส้นทางเดินทางหมายถึงว่าปลายทางนะครับปลายทางไกลนะครับอย่างออกไปทางเชียงใหม่เชียงใหม่ผมแนะนำว่าก็ใช้ทางเลี่ยงเมืองจะสะดวกกว่าเลี่ยงเมืองสะดวกกว่านะฮะกับแต่ถ้าเกิดไปพิษณุโลกเชียงรายเชียงพะเยาถ้าเป็นพิษณุโลกเองหรือเป็นเชียงรายก็มาใช้ทางเส้นพิษณุโลกก็สะดวกกว่าสะดวกกว่าหมายถึงว่าก็คุณก็วิ่งออกเลี่ยงเมืองนี่แหละง่ายดีไม่ต้องเข้าเมืองนครสวรรค์ครับแต่ก็หลายๆท่านครับบางทีไปนครสวรรค์ก็อยากจะแวะของนะครับเพราะว่านครสวรรค์เนี่ยระยะอยู่ประมาณ200กว่ากิโลเมตรจะเป็นช่วงพักของการขับได้เหมือนกันครับใช่เอาเป็นว่าบางคนถ้าเกิดอยากจะแวะก็แวะไปแล้วกันแต่ถ้าเกิดว่าไม่แวะท่านจะเลยไปเลยก็ออกเส้นเรื่องเมืองไปดีกว่านะฮะง่ายดีทั้งเส้นไปพิษณุโลกแล้วก็เส้นไปเชียงใหม่นะครับ2เส้นนี้ได้หมดแล้วจากนั้นไปนี่ไม่มีอะไรแล้วจบแล้วสบายมากไม่มีแล้วครับไม่มีนะฮะทีนี้สายอีสานเนี่ยสายสำคัญของพงศกรครับครับสายอีสานเนี่ยตอนนี้ที่เราดูนะครับอย่างเส้นทางหลักๆที่ใช้คือมิตรภาพก็คือวิ่งกรุงเทพสระบุรีใช้ทางหลวงหมายเลขหนึ่งพหลโยธินนะครับแล้วก็ไปห้องค่อมนะครับทีนี้เรามีส่วนที่แนะนำนะครับเส้นทางแรกเนี่ยเข้าตรงม่วงค่อมตรงทางหลวงหมายเลข205นะครับแล้วก็ไปเข้าอำเภอท่าหลวงที่ทางหลวงหมายเลข2256แล้วก็ใช้เส้นตรงอำเภอด่านขุนทดนะครับอ๋อเพื่อเข้าขามทะเลสอขามทะเลสอฮะแล้วก็ไปโคราชได้ไปโคราชได้หรือจะไปชัยภูมิก็ได้เนี่ยใช่ไหมฮะใช่ครับจะลาดขึ้นชัยภูมิก็ได้เช่นนี้จะค่อนข้างแบบจะโล่งแต่ทางอาจจะเป็นหมายเลขทางหลวง4ตัวบางช่วงก็เป็น2ช่องบ้างบางช่องแต่รถน้อยนี่ฮะรถไม่เยอะเท่าไหร่ใช่ไหมฮะน้อยครับกับเอ๊ะถ้าเกิดไปเส้นนี้เนี่ยใครจะไปเพชรบูรณ์ไปทางอุดรอะไรแนะนำทางนี้ไหมฮะจะได้ไปทะลุขอนแก่นได้เลยจริงๆทางนี้ก็ไปเลยจังหวัดเลยได้ครับเพราะว่าไปทางเลยก็ได้แล้วก็ส่วนจากที่ไปถึงชัยภูมิก็ต่อขึ้นไปนี่ครับฮ่าๆว่าถ้าใครจะไปทางนี้ปลายทางอยู่เชียงคานสมมติว่านะฮะจะลองใช้เส้นทางนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านครับนะครับกลับเชิญต่อฮะเชิญต่อฮะที่หนึ่งก็จะเป็นเส้นทางตรงวังน้อยทางหลวงหมายเลขหนึ่งนะครับเข้าสระบุรีปากช่องสีคิ้วอันนี้จะเป็นเส้นทางที่น้องเพื่อนจะใช้มากที่สุดนะครับตรงทางหลวงหมายเลข2มิตรภาพมุ่งเข้าสู่โคราชนะครับซึ่งงานที่3ก็แนะนำให้ใช้ที่กรุงเทพไปจังหวัดนครนายกตรงทางหลวงหมายเลข305นะครับแล้วก็ไปถึงอำเภอบ้านนาบ้านนาครับหมายเลข3051แล้วจากนั้นจากบ้านนาเนี่ยก็เข้าอำเภอแก่งคอยที่สาย3222แล้วก็เข้าปากช่องต่อได้ที่ทางหลวงหมายเลข2เส้นนี้จากบ้านนาไปแก่งคอยนี่ถนน4ช่องจราจรเสร็จหรือยังฮะก็มีช่วงที่ปรับปรุงอยู่ก็มีแต่ถ้าวิ่งโดยรวมตอนนี้ก็ใช้ 80% ได้ไหมฮะ 80% ได้ไหม 80% ได้ครับได้นะฮะโอเคเพราะจะมีรถใหญ่วิ่งด้วยใช่ไหมฮะในเส้นนี้ใช่ครับครับนี่เป็นอีกเส้นหนึ่งแล้วก็มอเตอร์เวย์อีกเส้นหนึ่งก็ใช้กรุงเทพฉะเชิงเทราครับมีทางหลวงหมายเลข314ฮะครับเลยหมายเลข304เนี่ยเป็นช่วงพนมสารคามกบินวังน้ำเขียวป่าธงชัยนะครับออกเส้นนู้นไปเลยข้ามอ้อมเขาใหญ่ไปเลยอ้อมเขาใหญ่ครับครับมีสี่เส้นทางที่เป็นภาคตะวันออกเฉียงแล้วอีกเส้นหนึ่งจากอรัญญประเทศไปฮะที่ขึ้นไปทางบุรีรัมย์เส้นนั้นก็ใช้ได้นะครับใช้ได้แต่มันอ้อมไกลไปฮะหรือยังไงไกลไปหน่อย จากกรุงเทพไปอ้อมไกลไปหน่อยเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครอยู่แถบฝั่งตะวันออกเนี่ยคุณใช้เส้นนั้นได้ก็ไปเหอะแล้วแต่คุณ
อยู่ที่จุดหมายปลายทางด้วยใช่ไหมถ้าจะไปอุบลไปศรีสะเกษไปบุรีรัมย์อาจจะเป็นเส้นนั้นอาจจะสะดวกแต่ถ้าเกิดจะไปอุดรไปนครพนมเนี่ยไม่แนะนำเลยครับคือเมนหลักจริงๆเราต้องการเลี่ยงความหนาแน่นตรงช่วงครับก็เลยทำให้มี4เส้นทางที่หลบตรงนี้ไปหลบไปทีนี้หลักๆเนี่ยมิตรภาพถ้าจะใช้อย่างช่วงเวลาไหนบ้างไหมฮะที่มันจะมีการจราจรออกจะเบาบางหรือว่าคล่องตัวหน่อยนึงครับคือมิตรภาพเนี่ยผมขออนุญาตเสริมนิดนึงนะครับในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้นะครับตรงมิตรภาพเนี่ยทางกรมทางหลวงมีการเปิดชั่วคราวมอเตอร์เวย์ฮะอ๋อบางปีอินโคราชช่วงปากช่องสีคิ้วถึงสามทะเลสอเนี่ยเราเปิดช่วงวันที่12ถึง18เมษายนนะครับก็แบ่งช่วงเดินรถวันเวย์นะครับวันเวย์นะครับ12ถึง14เมษายนเนี่ยจะเป็นขาออกทั้งหมดครับอ๋อครับแล้วก็15ถึง18เนี่ยเป็นขาเข้าทั้งหมดครับระยะทาง 64.26 กิโลเมตรครับอันนี้ก็เป็นการเสริมที่ช่วยลดความหนาแน่นของการจราจรบนถนนมิตรภาพเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครจะขึ้นไปใช้มอเตอร์เวย์เนี่ยกรุณาเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยก่อนได้ไหมฮะครับข้างหน้าไม่เรียบร้อย อันนี้เป็นเรื่องจำเป็นนะไม่งั้นเดี๋ยวไปข้างบนแล้วมันยุ่งใหญ่เลยแล้วก็มีกฎระเบียบมีอะไรห้ามไหมฮะบนมอเตอร์เวย์เนี่ยฮะมอเตอร์เวย์นี้ต้องขอความร่วมมือเลยนะครับก็คึกใช้ทางครับขออนุญาตไม่ให้จอดรถถ่ายภาพเนี่ยผมกลัวตรงนี้แหละอุบัติเหตุแล้วก็ข้างบนเองเนี่ยเราก็มีเจ้าหน้าที่ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจทางหลวงแล้วก็เจ้าหน้าที่ของแขวงทางหลวงเราคอยดูแลอำนวยความสะดวกอยู่ข้างบนนะครับครับแล้วก็คอยดูแลไม่ให้พี่น้องประชาชนนะครับจอดอย่าจอดนะฮะอย่าจอดเพราะจะเป็นอันตรายจริงๆครับครับเอาไว้ให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวจัดให้จอดถ่ายให้แต่ไม่ใช่ตอนนี้นะครับเอาละส่วนแหมเวลามันน้อยเหลือเกินส่วนภาคตะวันออกก็ปกตินะครับเรื่องของมอเตอร์เวย์เราไม่ได้เก็บตังค์ใช่ไหมฮะคุณพงศกรมอเตอร์เวย์ก็นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางครับทางมอเตอร์เวย์หมายเลข7และหมายเลข9ระหว่างวันพุธที่12เมษายนเวลาเที่ยงคืน1นาทีจนถึงวันอังคารที่18เมษายนเวลา 24.00 นครับครับเพราะฉะนั้นวิ่งฟรีได้เลยนะครับแค่ชะลอหน่อยนิดเดียวพอไม่ต้องมากครับนะฮะส่วนสายใต้นี่ถ้าจะเลี่ยงพระราม2เลี่ยงพระราม2ผมแนะนำให้ใช้เส้นกรุงเทพนะครับเข้าตรงนครชัยศรีใช่เช่นทางหลวงหมายเลข4เพชรเกษมเพชรเกษมฮะไปปกตินะฮะก็แล้วก็ไปเจอกันที่บางมะนาวเลยทีเดียวได้ครับเจอบางมะนาวหรือจะใช้บรมราชชนีหมายเลข38ฮะก็ได้ก็ได้ครับครับส่วนถ้าจะไปเมืองการล่ะครับคุณพงศกรฮะเมืองการใช่มั้ยครับครับเมืองการตอนนี้ก็ยังใช้เส้นของกรุงเทพนะครับนครปฐมการได้อยู่บ้านโป่งใช่ฮะบ้านโป่งบ้านโป่งได้ครับใช้ได้ปกติอยู่ครับครับเอาล่ะเพราะฉะนั้นก็ใครจะไปทางไหนไงก็เรามีหน่วยมีอะไรที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไหมฮะคุณพงศกรเนี่ยครับในช่วงเทศกาลนี้นะครับทางกรมทางหลวงเองเนี่ยเราก็มีการเรียกว่าตั้งจุดให้บริการพี่น้องประชาชนนะครับครับเป็นจุดบริการทั่วไทยเนี่ยทั้งหมด407จุดนะครับแบ่งเป็นจุดให้บริการทางหลวง119แห่งจุดให้บริการของตำรวจทางหลวงอีก205แห่งแล้วก็จุดให้บริการของสถานีตรวจสอบน้ำหนักแล้วก็จุดพักผู้บรรทุกอีก83แห่งครับครับอันนี้ก็เตรียมเจ้าหน้าที่ไว้ทุกจุดนะครับทั้ง407จุดหมายถึงว่าถ้าใครง่วงนอนใครอยากเข้าห้องน้ำก็แวะได้เลยนะครับแวะได้เลยครับมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลให้คำแนะนำสอบถามเส้นทางมีเครื่องดื่มมีผ้าเย็นให้นะครับรวมทั้งแบบกรณีที่แบบต้องการความช่วยเหลือพิเศษแล้วก็มีชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับครับนอกจากนี้ก็สามารถมีติดต่อสายด่วนกรมทางหลวง1586ตลอดโทรฟรี24ชั่วโมงได้ในกรณีต้องการทราบข้อมูลหรือต้องการแจ้งเหตุฉุกเฉินนะครับอ๋อครับแล้วก็สามารถใช้แอปพลิเคชันครับ Thailand Highway Traffic นะครับสามารถวางแผนจราจรออนไลน์ดูกล้องเรียลไทม์ได้นะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารจาก Facebook Twitter แล้วก็เว็บไซต์ของกรมทางหลวงได้ตลอดครับนะครับเอาละครับส่วนอยากจะมีอะไรบอกกล่าวถึงผู้ใช้รถใช้ถนนไหมฮะครับก็ในช่วงเทศกาลสงกรานต์2566นะครับปีนี้ก็เนื่องจากวันหยุดค่อนข้างจะยาวนะครับทั้งวันที่เริ่มเดินทางออกแล้วก็วันที่เริ่มเดินทางเข้านะครับก็อยากให้ทางพี่น้องประชาชนผู้ใช้ทางนะครับวางแผนการเดินทางนะครับล่วงหน้านะครับติดตามข่าวสารนะครับแล้วก็ตรวจเช็คสภาพรถของท่านให้พร้อมนะครับเพราะปีนี้อย่างที่นำเรียนเบื้องต้นคือเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ประชาชนจะเดินทางมากกว่าปี65นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบนะครับทางกฎจราจรต่างต้องการข้อมูลหรือต้องการคำสื่อใดๆนะครับเรามีสายด่วนกรมทางหลวง1586โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงนะครับครับ
ครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะครับขอบคุณมากนะครับพงศกรครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับคุณพงศกรจุลโภนะครับผู้อำนวยการสำนักบริหารบำรุงทางกรมทางหลวงนะครับคุณผู้ฟังครับก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าตรงไหนเขาไม่ให้จอดก็ขอความกรุณานะครับอย่าไปจอดเพราะไม่งั้นเนี่ยเวลาท่านจะเข้าท่านจะออกเนี่ยมันจะทำให้รถที่วิ่งมาจำเป็นต้องชะลอการสัญจรลงไปทำให้มีผลต่อการเกิดปัญหาการจราจรติดขัดขึ้นมานะครับส่วนใครจะไปเข้าห้องน้ำอะไรตามปั๊มน้ำมันเนี่ยเนื่องจากสายอีสานนี่เข้าใจได้นะครับเพราะว่าเวลาเข้าทีจะเข้ากันเยอะมากแล้วต่อแถวยาวเหยียดเลยก็แวะจุดบริการทางหลวงก็ได้นะครับหรือจะแวะของตำรวจทางหลวงเขาก็ได้นะครับใช้บริการห้องน้ำสะดวกกว่าเยอะครับจะได้ไม่ไปแออัดกันในปั๊มน้ำมันนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าข่าวเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงเล่าลือวันนี้เรื่องของโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันนะครับต้องพูดคุยกับแพทย์หญิงชนิการคณาเดิมในแพทย์ชำนาญการพิเศษสถาบันโรคทรงอกกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขในช่วงเล่าลือนะครับส่วนคำถามวันนี้ครับถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อเพื่อคุณนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินมีระยะเวลาการชำระคืนนาน2ปีเนี่ยนะครับคำถามคือมีวงเงินจำนวนเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ